มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ชื่นชมคำพูดของโค้ชเป้บอกกับวิวในศึกโอลิมปิกทัดใจมากแม้ว่าวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันไทยมือ8ของโลกจะพ่ายให้กับเอ็กเซลเซนมือ2ของโลก0ต่อ2เกมในศึกชิงชนะเลิศแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกม2024นะคะแต่ว่าคนไทยต่างก็ชื่นชมซัพพอร์ตอย่างล้นหลามเลยค่ะเพราะว่าทำเต็มที่และก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันโลกออนไลน์ต่างแชร์คำพูดของโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนพร้อมทั้งชื่นชมว่าทัศนคติดีมากซึ่งโค้ชเป้เองบอกว่าพี่บอกแล้วไงเองจะหาประสบการณ์อย่างนี้ไม่ได้ละเองจะแพ้ชนะไม่เป็นไรเองเอาความรู้ความรู้สึกวิธีคิดวิธีเล่นเอาไปใช้เขาคือสุดยอดเราต้องเรียนรู้จากเขาคำพูดดังกล่าวนอกจากจะไม่สร้างความกดดันให้กับนักกีฬาแล้วนะคะยังเป็นคำพูดที่ช่วยให้กำลังใจนักกีฬาได้อย่างดีค่ะด้านชาวเน็ตบอกว่าโค้ชเป้ทัศนคติดีมากๆโค้ชคือกำลังใจที่ดีที่สุดของนักกีฬาไม่ว่าแต้มจะเป็นยังไงโค้ชยิ้มและให้กำลังใจน้องตลอดทัศนคติดีจริงยิ้มตลอดให้กำลังใจตลอดโค้ชเองโค้ชจะเป็นพลังบวกเลยมันดีมากๆเลยนะยิ้มให้ตลอดเลยส่งพลังบวกให้วิวตลอดเกมเข้าใจแล้ววิวถึงได้มาไกลแล้วก็เก่งขนาดนี้เพราะว่ามีทีมซัพพอร์ตที่ดีอย่างนี้นี่เองหายเครียดจากรอยยิ้มของโค้ชแล้วก็ผู้เล่นคนเชียร์อย่างเราก็ปล่อยวางตามจิตวิทยากระตุ้นและให้นักกีฬาตลอดเกมการแข่งแมตช์นี้นะคะไม่จำเป็นต้องชนะมาถึงจุดนี้คือสุดยอดมากๆโค้ชพยายามเพื่อให้ผ่อนคลายเป็นจิตวิทยาที่ดีไม่ให้กดดันนักกีฬาจนเกินไปใครบอกแพ้ชนะอยู่ที่นักกีฬาเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ว่าวิกเตอร์หรือว่าอันเซยองหรือใครๆเวลาเล่นก็ต้องคุยกับโค้ชตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ